พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนชุดตรวจวิเคราะห์เฮกซาวาเลนโครเมียมมีการนำโครเมียมมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในการผลิตสินค้าต่างๆแต่ทราบไหมครับว่าในกระบวนการผลิตนั้นมีอันตรายแฝงอยู่ด้วยอันตรายที่ว่านั้นคือสารเฮกซาวาเลนโครเมียมสารพิษที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำทิ้งของโรงงานซึ่งนอกจากจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพแล้วยังเป็นสารก่อมะเร็งด้วยครับสารเฮกซาวาเลนโครเมียมเป็นสารอันตรายที่ส่งผลเสียต่อทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์กรมควบคุมมลพิษจึงได้กำหนดห้ามไม่ให้มีการปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนโครเมียมในน้ำทิ้งเกินกว่า 0.25 มิลลิกรัมต่อลิตรสำหรับการตรวจหาการปนเปื้อนโดยทั่วไปนั้นต้องส่งตัวอย่างน้ำเข้าตรวจในห้องปฏิบัติการซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญและมีค่าใช้จ่ายสูงแต่ในขณะนี้นักวิจัยของสวทช.ได้ผลิตชุดตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของเฮกซาวาเลนโครเมียมในน้ำแบบใช้งานง่ายต้นทุนต่ำพกพาไปใช้งานในภาคสนามได้และยังเหมาะสำหรับการตรวจหาค่าของเฮกซาวาเลนโครเมียมในน้ำดื่มซึ่งตามข้อกำหนดขององค์กรพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของอเมริกาที่กำหนดไว้ว่าต้องไม่เกิน100ไมโครกรัมต่อลิตรด้วยพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช 02-564-8000